สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นเหรียญนะคะพระนเรศวรรุ่นทหารเสือพระนเรศวรค่ะออกโดยกองพลทหารราบที่4นะคะเมื่อวันที่25พฤศจิกายนปี2537ค่ะสำหรับองค์นี้จะเป็นเหรียญกรรมการนะคะเนื้อทองแดงลมดำค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะสำหรับองค์นี้นะคะก็จะเห็นว่าไม่มีหูนะคะเป็นเหรียญกลมนะคะเป็นเหรียญกลมไม่มีหูเป็นเหรียญไร้ห่วงค่ะขออภัยเป็นเหรียญไร้ห่วงนะคะสำหรับองค์นี้เขามีกล่องเดิมๆมาให้ด้วยนะคะสภาพองค์พระคือพระสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยลานไม่มีรอยบิ่นนะคะแล้วก็ราคานี่จะเป็นราคาที่อิ่มรสพิเศษอยู่แล้วนะคะสำหรับพระนะคะที่อิ่มทยอยทำคลิปใหม่อีกรอบนะคะเมื่อประมาณสักก่อนปีใหม่นิดนึงนะคะจนกระทั่งเข้าสู่ปี2566นี่การทำคลิปพระนี่ราคาที่ตั้งไว้ข้างล่างจะเป็นราคาลดพิเศษแล้วทีนี้ลูกค้าที่ไปเห็นนะคะคลิปเก่าๆแล้วเห็นราคานะคะแต่ว่ามีราคาที่อยากจะต่อรองมีราคาที่อยู่ในใจก็สามารถที่จะต่อได้นะคะแล้วก็สอบถามได้นะคะเพราะว่าอิ่มเคลียร์สต็อกพระทั้งหมดนะคะต้องแจ้งไว้ทุกคลิปให้ทราบนะคะก็จะได้รู้กันทั่วนะคะแล้วก็คุยได้นะคะในราคาเรื่องของการซื้อผ้าหลายองค์นี่ปกติก็ลดราคาพระเหมาราคาเหมาอะไรให้อยู่แล้วนะคะแต่สำหรับปี2566นี่อิ่มต้องการเคลียร์ผ้าทั้งหมดที่อยู่ในมืออิ่มที่ผ่านมานะคะก็คือเคลียร์ให้หมดก่อนเพราะว่าจะได้อิ่มเพื่อที่อิ่มจะเตรียมตัวว่าปีนี้สภาพเศรษฐกิจมันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจตัวอิ่มเองนี่หลายปีที่ผ่านมาก็ย่ำแย่นะคะทีเนี้ยพอเคลียร์ชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยอิ่มก็จะได้รู้ว่าอิ่มจะเตรียมตัวทำยังไงต่อไปค่ะคือจะขายอะไรยังไงขายผ้าแบบไหนหรือว่าอาจจะทำอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่รู้ทีนี้ก็เลยต้องการเคลียร์ก่อนเพื่อให้ได้เงินสดมาอยู่ในมือนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ